วัสดีครับทุกคนสวัสดีปีใหม่นะครับคงไม่สายเกินไปถ้าจะพูดคำนี้เนาะเพราะว่าก็พึ่งต้นเดือนมกราเองนะครับก็อยู่ในช่วงต้นอยู่นะก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ไปด้วยนะครับปีใหม่ก้าวเข้ามาก็หวังว่าทุกคนจะมีชีวิตที่พัฒนาขึ้นในทางที่มันดีขึ้นกว่าเดิมใหม่ขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่มีอยู่อย่างนึงที่อยากจะให้มันใหม่แต่ก็คงเป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่มีผัวมีเมียแล้วนะอยากมีเมียใหม่ผัวใหม่ก็คงยากหน่อยนะอันนี้ก็อย่าไปเปลี่ยนเลยนะครับเอาเป็นว่าให้มันเป็นของเก่าลายคามอยู่ที่บ้านมีราคาดีกว่านะครับนะ ก็ยังหยอกเซลกันนะทีนี้วันนี้จะพามาดูเส้นเนี่ยอุปถัมภ์ยาวลำบากนะเป็นวาสนาได้การอุปถัมภ์ในยาวลำบากนะครับเดี๋ยวจะขีดเส้นให้ดูก่อนนะครับดูตามแนวเส้นนะครับดูตามแนวเส้นตัวสีน้ำเงินที่ขีดให้รู้เป็นวาสนาที่ออกจากตำแหน่งเนี้ยออกจากเส้นชีวิตนะเส้นชีวิตในตำแหน่งเนินโรคเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีวาสนาอีกเส้นหนึ่งมาจากเนินจันทร์นั่นแหละวิ่งเข้ามาคำนะตัวนี้จะต้องวิ่งเข้ามาคำนะไม่ตัดไม่ทะลุนะวิ่งเข้ามาคำสองอย่างอย่างนี้ลักษณะแบบนี้จะมาตัวนี้นะจะมาจากโซนไหนก็ได้นะขอเพียงให้ว่าเส้นมันวิ่งเข้าไปคำเส้นมันวิ่งเข้าไปคำนะเส้นมันเข้าไปคำหาเส้นตัวนี้เส้นวาสนาจากตำแหน่งนี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เรียกว่าชีวิตจะได้การช่วยเหลือในยามที่ลำบากเฉพาะยามที่ลำบากเท่านั้นนะคือถ้าช่วงคุณไม่ลำบากมันก็ไม่มีอะไรมาช่วยอยากให้ใครช่วยก็ช่วยไม่ก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะแต่ถ้ายาวลำบากขัดสนเนี่ยใครที่มาช่วยเหลือเนี่ยก็คือคนที่มารักมาชอบคุณนั่นแหละนะครับจะเป็นคู่เป็นแฟนจะเป็นกิ๊กก็แล้วแต่นะเพราะบางคนมันมีกิ๊กมีกั๊กเข้ามาด้วยนะเนี่ยมันก็เลยก็คือให้สรุปว่าเป็นคนที่เข้ามารักมาชอบคุณนั่นแหละคือตัวเข้ามาสนับสนุนในช่วยเหลือในยามลำบากนะครับเพราะวาสนาตัวนี้ตัวที่มันออกจากเส้นนี้มันพูดถึงความขาดเคลื่อนอยู่ยังไม่ได้แบบเต็มที่นะมันยังมีอะไรที่มาเบียดบังชีวิตในเฉพาะเรื่องการเงินชีวิตการดำเนินไปเนี่ยมันยังได้ไม่มากพอนะครับเพราะแนวของวาสนาตัวนี้มันยังไม่ถึงใจยังไงตัวนี้มันมาหยุดเนในล่าลำบากหรือใต้เส้นสมองแตะเส้นสมองก็ได้นะจะผ่านเส้นสมองไปนิดนึงก็ได้มันก็ยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่นั่นแหละแต่เมื่อมีเส้นวาสนาจากเนินจันทร์เนี่ยนบีเขามาคำนะมันก็คือได้การช่วยเหลือนะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือเข้ามานั่นเองนะครับต้องเข้าไปแตะเข้าไปค้ำพอดีนะจึงจะเรียกว่าวาสนาได้การช่วยเหลือในยามถ้าเกิดว่ามองว่าไม่เป็นเรื่องความรักหรอมันจะเป็นเรื่องอะไรก็เรื่องหน้าที่การงานนะตำแหน่งที่วาสนาเส้นตัวที่ออกจากเส้นชีวิตมันหมายถึงว่าสิ่งที่คุณต้องทำในหน้าที่การงานสิ่งที่ต้องรับผิดชอบตามคำสั่งการรับจ้างรับเงินเดือนนี่แหละก็จะได้การสนับสนุนอยู่ก็คือตัวนี้นะครับเป็นในลักษณะการสนับสนุนเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเงินเดือนบ้างให้ทิปให้โอบ้างนะครับแต่วิถีชีวิตของเจ้าตัวนั้นก็ยังรู้สึกว่ามันยังได้เงินมาเยอะอยู่ดีนั่นแหละนะการเงินการทองการกินจ่ายในชีวิตก็ยังไม่พอนะครับหรือในลักษณะอย่างนึงก็คือเจ้าตัวไปหางานอื่นงานเสริมทำอย่างนี้มันก็จะได้งานเข้ามาเสริมเข้ามาแต่ง่ายๆก็คือตัวเข้ามาคำนี่หรือว่าเป็นตัวเงินตัวงานอีกตัวหนึ่งก็มาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นได้หลายรูปแบบมันขึ้นอยู่กับจุดยืนของแต่ละคนที่จะเลือกเองว่าจะทำงานอะไรแบบไหนชีวิตยังไงนะครับการให้โอกาสการช่วยเหลือในยามลำบากมานั่นแหละก็คืองานตัวเสริมตัวใหม่เข้ามาได้นะถ้าเป็นเส้น2เส้นเหมือนกันนะครับแต่ถ้า2เส้น3เส้นมันก็อาจจะหมายถึงว่าตัวช่วยนี่มันมีมากกว่า1นะแต่มันมีมากกว่า1เหมือนคน1อย่างอะไรเนี่ยอาจจะเป็น2เส้น3เส้นก็มาคำนะครับและที่สำคัญนะแน่นอนมันจำได้คำว่าต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหากเป็นคู่เป็นแฟนก็คือจะได้คู่ทางไกลนั่นแหละมาสนับสนุนส่งเสริมแต่อาจจะอยู่คนละที่ละทางในยามลำบากเขาก็ช่วยเหลือคุณได้อย่างนี้นั่นแหละจึงให้ชื่อว่าวาสนาได้การช่วยเหลือในยามลำบากนะครับ